ลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาประชาชนนะคะพวกเรายังอยู่กับทุกท่านนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเริ่มข่าวแรกเลยนะคะในช่วงที่2เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการสั่งปิดเหมืองนะคะสั่งปิดเหมืองทองอัคครา30วันหลังพบสารหนูนะคะแมงกานีสในตัวชาวบ้านค่ะนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเมื่อนายแพทย์คุณหญิงพรทิพย์นะคะโรจนสุนันท์ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พร้อมคณะนักวิชาการและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ลงพื้นที่สุ่มเจาะเลือดเพื่อหาสารโลหะหนักในร่างกายชาวบ้านจำนวน752คนที่อาศัยอยู่โดยรอบเหมืองแร่ทองเหมืองแร่ทองคำอัคครารีซอร์สเซสซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรกระทั่งพบชาวบ้านส่วนใหญ่มีสารโลหะหนักจำพวกสารหนูสารแมงกานีสในร่างกายเกินค่ามาตรฐานนะคะเรื่องนี้นายสุรพงษ์เทียนทองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แจ้งให้บริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัดมหาชนหรือเหมืองทองอัครามายนิ่งหยุดประกอบการโลหกรรมนะคะโดยระบุว่าตามที่กรมอุตสาหกรรมได้แจ้งให้บริษัทส่งตัวประชากรที่มีสารหนูในปัสสาวะและแมงกานีสในเลือดสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานเข้ารับการตรวจรักษาทันทีและแจ้งผลการดำเนินการภายใน15วันตามหนังสือที่อุตสาหกรรมเลขที่0508/5806แต่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการขณะที่สื่อมวลชนหลายแขนงต่างนำเสนอข่าวผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานพิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าการประกอบโลหกรรมดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา125แห่งพระราชบัญญัติแร่พ.ศ. 2530ให้บริษัทหยุดประกอบการเป็นเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้เพื่อตรวจสอบว่าผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนดังกล่าวเกิดจากการประกอบการของบริษัทหรือไม่อย่างไรและให้รายงานต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานหากฝ่าฝืนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการได้ทั้งนี้ผู้ประกอบการมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายใน15วันนะคะล่าสุดนะคะมีรายงานว่าเหมืองทองอัคราพิจิตรได้ประกาศให้คนงานที่มีมากกว่า 1,000 คนทราบพร้อมทั้งสั่งหยุดการทำงานตามคำสั่งของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่จะต้องติดตามต่อไปเพราะว่าผลกระทบจากการทำอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่นั้นเนี่ยนะคะจะส่งผลกับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าจากการลงตรวจของคุณหมอพรทิพย์นะคะก็พบว่ามีสารหนูในปัสสาวะของพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงมีสารหนักในกระแสเลือดด้วยนะคะซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นสารแมงกานีสนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพและจำนวน752คนเนี่ยเป็นจำนวนเยอะทีเดียวสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณโดยรอบแสดงว่ามีการสะสมมานะคะค่อนข้างเป็นเวลานานถึงจะสามารถตรวจพบในกระแสเลือดในร่างกายได้ใช่ค่ะตอนนี้มีสายโฟนอินมาในรายการนะคะคุณชุติมานะคะจากหาดใหญ่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณชุติมามีอะไรให้รับใช้คะเชิญค่ะพี่เคยแจ้งไปแล้วครั้งนึงน้องจัดการให้ไปแล้วครั้งนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเรื่องไฟฟ้าค่ะน้องติดกับค่ะค่ะตอนนั้นตอนนั้นแก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแก้ปัญหาพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันน่ะน้องแต่ว่ามันดีกว่าเก่านิดนึงแต่มันก็ยังดับอยู่เหมือนเดิมอ๋อค่ะอ๋อตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นเรื่องของการที่จะต้องเพิ่มกระแสไฟฟ้ามีการขยายเขตนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้กระแสไฟฟ้าตกนะคะก็เลยจะดับติดนะคะก็รู้สึกว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะตรงนั้นเนี่ยบอกว่าได้ประสานกับการไฟฟ้าอยู่แล้วก็เห็นว่าทางการไฟฟ้าจะดำเนินการขยายเพิ่มต้องเพิ่มหม้อแปลงให้มีความจุมากขึ้นให้มีความจุมากขึ้นจะได้เพียงพอต่อการใช้ของประชาชนนะคะต้องเพิ่มขอเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานกำลังแก้ไขอยู่ค่ะนะคะทางรายการเราอาจจะประสานไปทางการไฟฟ้าภูมิภาคที่หาดใหญ่ให้นะคะเพราะตอนนี้ก็เพิ่งประสานมาเรียบร้อยไปเรื่องนึงแล้วนะคะได้ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวติดตามให้นะคะว่าจะมีการขยายเขตให้เมื่อไหร่หรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเมื่อไหร่นะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะ
ก็ถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรก็แจ้งกันเข้ามานะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ดูรายการแสดงว่าพี่น้องชาวหาดใหญ่นี่ตื่นตัวมากนะคะในแต่ละวันที่จะมีทุกวันที่มาจากหาดใหญ่สงขลานะคะจังหวัดอื่นก็ได้นะคะค่ะโทรเข้ามานะคะ023080130-31ตอนนี้มีสายในกรุงเทพมหานครนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะทราบชื่อนิดนึงค่ะชื่อส้มค่ะชื่อส้มนะคะค่ะคุณส้มวันนี้มีอะไรคะอ๋อพอดีว่าจะมาแจ้งพ่อค่ะคือคุณพ่อหายไปประมาณเดือนนึงแล้วคุณพ่อหายไปจากบ้านใช่ค่ะอ๋อหายไปคุณพ่อชื่ออะไรคะชื่อวินิตค่ะนายวินิตค่ะค่ะนามสกุลอะไรคะนามสกุลนะคะพรหิระมงคลค่ะพรหิระมงคลค่ะแล้วอายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะอายุประมาณ57ปีค่ะอ๋อ57ปีแล้วคุณพ่อนี่คือ มีโรคประจำตัวมีโรคอะไรไหมคะแล้วก็ค่ะรูปพรรณสันฐานเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีโรคประจำตัวค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรูปพรรณสันฐานก็คือจะเป็นสูงประมาณ165ค่ะสูง165ผิวขาวผิวดำขาวนะคะค่ะค่ะแล้วก็พวงไม่ใหญ่มากหายไปกี่วันแล้วนะคะหายไปประมาณเดือนนึงแล้วค่ะเดือนนึงแล้วเราไปแจ้งความหรือยังคะอะไรนะคะไปแจ้งความหรือยังคะอ๋อจะไปแจ้งเย็นนี้ค่ะอ๋อปกติถ้าหายไปประมาณ24ชั่วโมงก็แจ้งได้ค่ะเพราะว่าครั้งแรกอ่ะค่ะพ่อบอกว่าจะไปเขมรประมาณ 2-3 วันเดี๋ยวกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนปีใหม่ช่วงเดือนธันวาคมแต่จนตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยแล้วก็ไม่ทราบเลยว่าอยู่ไหนเพราะว่าเช็คกับทางตม.แล้วก็คุณขุนที่กัมพูชาค่ะเขาแจ้งว่าไม่พาสปอร์ตของพ่อเนี่ยไม่มีการเดินทางเข้าออกค่ะคุณพ่อไปเขมรเนี่ยบ่อยไหมคะปกติไปท่านไปประจำไหมคะหรือเพิ่งไปครั้งแรกประมาณ2-3ปีที่แล้วอะค่ะเคยไปแต่ว่าไม่ได้ไปมานานแล้วเพิ่งไปอะแล้วเพื่อนล่ะคะมีเพื่อนไหมคะคุณพ่อไปกับใครไปคนเดียวหรือท่านไปคนเดียวไปคนเดียวแล้วมีเพื่อนสนิทไหมคะไม่ทราบเลยค่ะแล้วคะเสียดายที่ว่าไม่มีรูปนะคะถ้ามีรูปแล้วได้นำออกอากาศบางทีอาจจะช่วยได้มากขึ้นนะคะรูปถ่ายปัจจุบันให้น้องส้มขอได้ส่งรูปมาใน Facebook ของเราได้ไหมคะ Facebook แฟนเพจของรายการอาสาประชาชนนะคะส่งรูปมาได้นะคะค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดไว้สักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราจะออกอากาศให้อีกครั้งนึงนะคะพิมพ์เข้าไปในเฟซว่ารายการอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่เดี๋ยวก็จะขึ้นมาแล้วน้องก็โพสต์รูปมาเลยค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วน้องพอจะทราบไหมคะว่าตอนที่คุณพ่อบอกว่าจะเดินทางไปเขมรเนี่ยนะคะเดินทางไปโดยรถอะไรคะรถประจำทางอะไรน่าจะเป็นรถตู้นะคะเป็นรถตู้นะคะใช่ไม่แน่ใจเพราะว่าโทรไปเขาก็บอกว่าจะไปเขมรเฉยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้ถามว่ารถอะไรแล้วคือปกติคุณพ่อนี่มีโทรศัพท์หรืออะไรไหมคะติดตัวไปหรือว่าติดต่อตอนนี้ติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ติดตัวไปค่ะแต่ว่าติดต่อไม่ได้แล้วตอนที่คุณพ่อแบบก่อนหน้านั้นที่วันที่เดินทางนี่ได้โทรติดต่อกลับมาหาเราบ้างไหมคะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงวันเดินทางวันเดียวเลยอะค่ะแล้วพอหลังจากนั้นพอหนูโทรไปสัญญาณมันก็ตัดอย่างเงี้ยค่ะติดต่อไม่ได้เลยสัญญาณก็ไม่ติดต่อกันได้แค่วันเดียววันแรกที่เดินทางไปเท่านั้นหลังจากนั้นก็เกือบเดือนก็ยังติดต่อไม่ได้อีกเลยใช่ประมาณเดือนนึงแล้วค่ะเดี๋ยวทางที่ดีวันนี้ไปแจ้งความไว้ก่อนเลยแล้วกันนะคะใช่นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ตำรวจช่วยกันสืบหานะคะค่ะแล้วเราก็จะเป็นอีกช่องทางนึงในการที่จะช่วยประกาศให้นะคะนำรูปของคุณพ่อหรือว่าเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของคุณพ่อไปให้ตำรวจด้วยนะคะเขาจะได้สืบไปในทางทะเบียนประวัตินะคะของประชาชนนะคะจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังไงส่งรูปของคุณพ่อมาทางเฟซของรายการของเราแล้วกันนะคะเอารูปปัจจุบันนะคะเอารูปปัจจุบันค่ะรูปที่ใกล้เคียงกับอายุท่านปัจจุบันที่สุดนะคะได้ค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะยังไงส่งข่าวแล้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจริงๆเนี่ยเวลาถ้าเกิดหายไปเนี่ยนะคะถ้าครบ24ชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่มั่นใจเนี่ยนะคะถึงความปลอดภัยให้ไปแจ้งความไว้ก่อนเลยนะคะแล้วจะได้นำรูปออกติดตามนะคะในพื้นที่ต่างๆนะคะอาจจะต่อไปมีอีกสายนึงนะคะพี่หน่อยจากท่านคุณพี่ประภัยศรีนะคะอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณประภัยศรีคะฟังอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณประภัยศรีจากที่ไหนคะ
จากจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะไม่ทราบมีอะไรคะปัญหาอะไรคะเชิญค่ะปัญหาดิฉันคือเขตที่ที่บ้านนะคะเขาเมื่อก่อนนี่เขากั้นรั้วเป็นสังรั้วสังกะสีมันก็กันไก่กันหมากันไอ้กันเป็ดได้แต่ทีนี้พอตอนหลังมาฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านฉันให้ลูกป้าไปอยู่ตัวฉันเองมาอยู่ที่ชลบุรีค่ะแล้วฉันก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอ่ะเป็ดไก่เข้ามาขี้ในจะถูกบ้านฉันอ่ะเต็มเลยทีนี้คนอยู่เขาก็ต้องทำความสะอาดพอเราบอกก็เขาก็เครียดทะเลาะกันนะคะอย่างนี้จะทำยังไงดีคะให้เขากั้นใหม่ไหมถ้าเขาไม่กั้นเราก็กั้นเองล่ะค่ะถ้าเขาไม่กั้นเราก็กั้นเองนะคะหลายท่านนะฮะก่อนเขากั้นเราจะทำอยู่แล้วแต่เขากั้นก่อนอ๋อเราก็ถ้าเขาตอนนี้เขาไม่กั้นเพราะเขาอาจจะมาใช้พื้นที่ของเราในช่วงที่เราไม่อยู่แล้วก็กั้นของเราเลยดีกว่าค่ะค่ะนะคะอ๋อแล้วที่จริงมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะเมื่อก่อนเขากั้นอยู่แล้วอ๋อค่ะก็เขากั้นอยู่แล้วแล้วท่านเองก็จะทำอยู่แต่นี้เขากั้นก่อนนี่ก็ให้เขากั้นเรื่องของเรื่องเป็นนี้แต่พอฉันยังมาอยู่กับลูกที่ชลบุรีค่ะฉันก็เลยดีไหมคะคุณป้าก็ดีให้น้องเพื่อไม่เกิดอยู่ค่ะทีนี้เขาเลี้ยงไก่เขาก็ไม่เก็บไก่ไม่เก็บเป็ดเขานะคะก็ปล่อยมันเข้ามารั้วเรานะคะเข้าบ้านเราน่ะก็อย่างนี้ดีไหมคะคุณป้าคะถ้าตรงนั้นมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไปพูดคุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านลูกก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเองเลยค่ะก็ยังไงก็ต้องบอกท่านผู้ใหญ่อย่างนี้ดีไหมคะคุณป้าคะเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ในเมื่อเราเป็นผู้เดือดร้อนนะคะแล้วก็ทางที่ดีเขาไม่ทำเราก็ทำแล้วกันนะคะถ้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเพราะว่าคือไก่มันก็เข้ามาทางฝั่งบ้านเราแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนรำคาญเราก็กั้นในส่วนของบ้านเราแล้วกันเนาะเป็นหน้าที่ไม่เข้ามาได้อันนี้คุณประภัยศรีครับเป็นหน้าที่ของเจ้าของที่ดินด้วยค่ะที่ต้องทำกั้นของเราเองนะคะเพื่อประโยชน์ของเราเดี๋ยวยังไงคุณประภัยศรีโทรกลับมาอีกครั้งแล้วกันนะคะรู้สึกสายจะหลุดไปแล้วนะคะค่ะคือจริงๆในกรณีแบบนี้นะมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่บ้านใกล้เรือนเคียงก็นะถ้าสมมติว่าเราไม่คุยกันนะคะก็มีถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะก็อาจจะต้องหาคนกลางมานะคะดำเนินการนะคะแต่วิธีที่ดีที่สุดนะคะเราพูดคุยกันดีกว่าหรือว่าจะช่วยกันนะคะหรือถ้าไม่ช่วยกันก็คงส่วนที่เป็นเจ้าของเป็ดเจ้าของไก่ก็ควรจะต้องดูแลนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็ดไก่ของท่านทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถ้าเกิดเป็ดไก่ของท่านหายไปอันนี้อาจจะทำให้ยิ่งยุ่งยากกันไปใหญ่คุณหน่วยคะมีสายมาอีกท่านนึงนะคะชื่อคุณเอแต่ว่าเป็นนามสมมุตินะคะโทรมาจากกรุงเทพมหานครค่ะไม่ทราบจะมีเรื่องอะไรสวัสดีค่ะคุณเอคะค่ะค่ะไม่ทราบมีเรื่องอะไรคะค่ะมีเรื่องร้องทุกข์กับร้องเรียนนิดนึงนะคะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะพูดได้เลยค่ะค่ะมีเรื่องร้องทุกข์ค่ะค่ะค่ะเรื่องอะไรที่เกษม25นะคะค่ะค่ะซอยนี่เป็นซอยตันนะคะแต่ว่าทางต้นซอยเนี่ยค่ะมีพวกทิ้งขยะเกลื่อนสกปรกมากก้นซอยหรือต้นซอยต้นซอยต้นขยะปากซอยนะคะค่ะปากซอยค่ะพวกที่ทิ้งนี่พวกที่ทิ้งนี่เป็นคนจากซอยอื่นเหรอคะค่ะผู้ที่มาทิ้งขยะนานๆแล้วก็จะมาเยี่ยมญาตินะคะอ๋อผ่านมาแล้วก็มาทุกครั้งก็คือมันจะมากขึ้นไม่ค่อยมีใครจัดเก็บตรงนั้นอ๋อคุณเอนี่ไม่ได้อยู่ในซอยนี้แต่ว่ามาเยี่ยมญาติอยู่ซอยนี้แต่มาเยี่ยมญาติค่ะค่ะเราทราบไหมคะที่ที่เขามาทิ้งเนี่ยเป็นที่ของใครเป็นที่เหมือนกับว่าเป็นที่สาธารณะนะเป็นที่ที่อยู่ในซอยข้างๆซอยซึ่งจริงๆแล้วมีเจ้าของแต่ว่าเจ้าของไม่ได้อยู่แถวนั้นนะคะก็เหมือนกับว่าตั้งรกรากเป็นบ้านเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วก็มีพวกที่เก็บของเก่ามาขายอ๋อค่ะแล้วก็จะทิ้งขยะตรงนั้นเกลื่อนกลาไปหมดแสดงว่าตอนนี้เป็นที่พักของพวกเก็บขยะขายพวกซาเล้งใช่ไหมก็มีบางส่วนที่อยู่อาศัยก็เป็นบางส่วนทำโทษครับซอยเพชรเกษมนี่อยู่ในเขตอะไรนะคะเขตภาษีเจริญค่ะภาษีเจริญนะคะค่ะทีนี้คาดว่าคนในซอยคงจะไม่กล้าที่จะไปร้องทุกข์ที่ไหนเนื่องจากว่าแถวนั้นเป็นพวกวัยรุ่นแล้วก็มีพวกที่กินเหล้าเมายาแบบนี้ค่ะก็คงไม่กล้าที่จะไปร้องเรียนดิฉันมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะสวยงามนะคือไม่อยากให้ปล่อยให้นานเข้านานเข้าอาจจะเป็นแล้วมันที่เสื่อมโทรมมากขึ้นเลยนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยเด็กๆเดินไปไหนมาไหนก็คือดูแล้วไม่ค่อยสะดวก
ค่ะก็ค่ะเดี๋ยวจะเราประสานกับสำนักงานเขตให้นะคะให้ไปจัดเรียงนะคะให้เขตภาษีเจริญมาจัดการทางรายการด้วยนะคะได้ค่ะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่โทรมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องขยะอีกแล้วนะคะเมื่อวานก็มีขยะวันนี้ก็มีขยะมีทุกวันทุกวันคุณนรมนที่ไปญี่ปุ่นเห็นไหมคะไม่มีถังขยะเลยนะแต่เข้าบ้านเขาก็ไม่มีขยะเหมือนกันค่ะนะคะคือเคยเรียนหนังสือที่สถาบันพระปกเกล้านะคะทำโครงการวิจัยเรื่อง zero waste ก็คือขยะเป็นศูนย์จากจะมีชักชุมชนนึงในประเทศไทยให้เป็นชุมชนต้นแบบขยะเป็นศูนย์ก็คือว่าไม่มีบ้านไหนทิ้งขยะเลยทุกอย่างนำไปใช้นำไปจัดการหรือนำไปrecycle reuse reduce กันหมดเลยนะคะอยากจะให้ทั้งกทม.ก็ดีหรือท้องถิ่นทั่วประเทศก็ดีลองทำดูสิคะท่านลองทำในเขตท่านสักหนึ่งที่หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งชุมชนหรือหนึ่งตำบลเป็น zero waste ก็คือว่าปลอดขยะเลยเราอยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้จริงๆค่ะรู้สึกว่าจะมีเขตพระโขนงที่เราเคยคุยหลายรอบใช่ค่ะเขตนะคะจะมีเขตพระโขนงนะคะมีชุมชนหนึ่งเป็นชุมชนต้นแบบเหมือนกันรู้สึกว่าอันนั้นจะอะไรนะ1บาทจัดเก็บเป็นโครงการใครศูนย์บาทหรือ1บาทเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะเคยเข้ามาบรรยายให้ฟังนะคะก็คงจะน่าสนใจและสนับสนุนเรามีสายนะคะกรุงเทพมหานครหรือว่าท้องถิ่นต่างๆต้องทำอย่างจริงจังค่ะได้ค่ะแล้วมีสายจากศรีสะเกษค่ะคราวนี้มาไกลเลยสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะขอทราบชื่อนิดนึงค่ะผมขอสงวนชื่อก็แล้วกันแต่ไม่บอกชื่อแล้วได้ค่ะได้ค่ะผมโทรจากศรีเกตนะครับผมค่ะว่าไงคะคือที่ชุมชนนี่ได้รับอนุมัติโครงการลอกหนองเป็นหนองปล่องอยู่หนองน้ำก็แล้วกันขุดลอกหนองน้ำนะคะในขณะนี้นี่มีการดำเนินการไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะทีนี้ผมเห็นว่าผู้รับเหมานะครับค่ะช่วยปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะคะแล้วก็ฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะครับผมค่ะครับผมค่ะพูดต่อเลยค่ะทีนี้ผู้รับเหมานี่ซึ่งเป็นผู้รับเหมาที่ต่อมาครับครั้งหนึ่งได้นำดินที่สาธารณะนี่ไปถมที่ของตัวเองอ๋อขุดดินไปทิ้งที่ตัวเองครับเพราะโดยปกติในระเบียบนี่ผู้รับเหมาต้องเอาดินไปทิ้งในที่สาธารณะเช่นเดียวกันแล้วระยะทางนี่ต้องไม่เกิน1กิโลเมตรค่ะค่ะทีนี้การดำเนินการมาทิศหนึ่งแล้วนี่ผู้รับเหมาผมเห็นผู้รับเหมานี่ได้เอาดินในที่สาธารณะไปถมที่ของตัวเองค่ะทีนี้ผมร้องไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคือร้องไปในลักษณะการโทรศัพท์ไปบอกค่ะสองครั้งแล้วค่ะแล้วผมก็สังเกตดูว่าก็ยังไม่เห็นดำเนินการใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่ช่วงประมาณเกือบอาทิตย์แล้วแหละครับอ๋อค่ะขอเรียนถามท่านนิดนึงนะคะว่าที่เขาทำโครงการดังกล่าวเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลอะไรหรืออบต.อะไรคะเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดประการนะอยู่ที่หมู่หนึ่งค่ะเชิญต่อหมู่หนึ่งบ้านนาระเวียบ้านอะไรนะคะบ้านนาระเวียนาระเวียบ้านนาระเวียนะคะนาระเวียรอสะอาดครับผมค่ะค่ะแล้วก็ตำบลอะไรคะตำบลนิคมพัฒนานิคมพัฒนานิคมอำเภอคูขันอำเภออะไรนะคะคูขันครับผมคูขันนะคะจังหวัดค่ะศรีเกตครับผมศรีสะเกตนะคะอำเภอคูขันนะคะก็เป็นอบต.อบต.นิคมพัฒนาป่ะคะครับผมใช่อบต.ก็คือเป็นโครงการของทางอบต.นิคมพัฒนานะคะครับผมค่ะแล้วท่านได้ประสานไปที่ทางท้องถิ่นอบต.นี้ไหมคะไม่ได้ประสานว่าตัวผู้บริหารเองก็เห็นการดำเนินการแต่ก็ไม่เห็นทำอะไรไม่ได้แจ้งไปไหนร้องบอกเหมือนลักษณะปรึกษาไปที่ไหนก็เห็นเงียบอยู่ค่ะผมก็เลยโทรไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งหนึ่งคือเขาบอกว่าจะแก้ไขให้แต่ก็เห็นยังเหมือนเดิมอยู่ครับผมค่ะคืออย่างนี้นะคะถ้ากับว่าที่ท่านร้องมาเนี่ยนะคะจากศรีสะเกษเนี่ยเนื่องจากว่าท่านเห็นว่าโครงการลอกหนองน้ำนะคะของตำบลนิคมพัฒนานะคะที่ดำเนินการโดยอบต.นิคมพัฒนาเนี่ยท่านเห็นว่าน่าจะไม่สุจริตเพราะว่าเนื่องจากผู้รับเหมาเนี่ยได้ขุดลอกแล้วนำดินเนี่ยไปทิ้งในที่ของส่วนตัวเรื่องนี้เนี่ยร้องเรียนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้รับคำตอบถูกไหมคะหรือคำชี้แจงผมโทรกลับไปท่านบอกว่าจะแก้ไขให้แต่ก็ยังเงียบอยู่ครับค่ะค่ะเอาอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราอาจจะต้องขอเบอร์ของท่านแต่ว่ายังไม่ต้องบอกตอนนี้นะคะไม่บอกหลังใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะลองประสานติดตามเรื่องนี้ดูก่อนนะคะว่า
โครงการนี้เนี่ยเขามีสัญญาผูกมัดกันอย่างไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนำมาเรียนให้ท่านได้รับทราบนะคะในวันถัดไปนะคะก็คงต้องประสานไปที่หน่วยงานท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของโครงการขุดลอกหนองนี้นะคะขอบคุณมากครับผมขอบคุณเช่นกันค่ะที่โทรมาแจ้งนะคะเห็นเป็นประชาชนที่ดีมากค่ะพบเห็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลหรือความไม่สุจริตของโครงการที่ใช้เงินประชาชนไปเป็นโครงการเป็นทำดำเนินการนี่ก็แจ้งมาเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติได้ดีมากค่ะได้ค่ะแล้วมีอีกสายหนึ่งนะคะจากคุณประดับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณประดับคะจากที่ไหนคะจังหวัดอะไรคะชัยภูมิค่ะชัยภูมินะคะมีเรื่องอะไรคะเชิญค่ะพี่ชายไปตกงานที่ซาอุนะคะคือเจ้านายเขาเสียชีวิตเจ้าของบริษัทนะคะค่ะแล้วทีนี้ใบงานใบอะไรเขาก็ต่อไม่ได้ค่ะบริษัทเขาก็เก้งแกก็ลอยแพอยู่นู่นนะคะอ๋อตอนนี้ตกงานอยู่ที่ซาอุไม่ได้ทำงานอะไรแล้วใช่ไหมคะไม่ได้ทำงานอะไรแล้วค่ะค่ะได้ให้ไปติดต่อสถานทูตนะคะหรือสถานกงสุลไหมคะอยู่ที่เมืองอะไรครับใกล้สถานทูตอะไรโกบ้าค่ะโกบ้าและใกล้สถานทูตที่เมืองจิตเจดดาหรือว่าใกล้สถานกงสุลใกล้สถานทูตที่มาริยาดหรือใกล้สถานกงสุลที่เมืองเจดดาคะใกล้ที่ไหนคะห่างจากริยาดประมาณ400กว่ากิโลค่ะห่างจากริยาด400กิโลแล้วมาได้ไหมคะพี่ชายมาเดินทางมาที่สถานทูตได้ไหมคะแกมาไม่ได้ค่ะแกไม่กล้ามากลัวโดนเขาจับนะคะอ๋อตอนนี้ไปแบบถูกต้องหรือเปล่าคะไปแบบถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้อาจจะพาสปอร์ตอาจจะหมดอายุหรืออาจจะอะไรทำงานอยู่ค่ะค่ะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องขอรายละเอียดนิดนึงนะคะเดี๋ยวบอกกับหลักทางหลักไม้ไว้นะคะขอเมืองที่ไปแล้วก็ไปผ่านบริษัทอะไรนะคะแล้วทางทีมงานก็จะต้องประสานไปที่ประสานให้กระทรวงแรงงานค่ะและที่สำคัญคือคุณประดับยังมีเบอร์โทรศัพท์ของพี่ชายที่สามารถติดต่อได้ไหมคะเผื่อว่าเราจะได้ประสานไปได้อะค่ะมีค่ะคือพรุ่งนี้จะโทรไปใหม่ได้ไหมคะเพราะว่าเบอร์โทรอยู่กับน้องชายนะคะได้ค่ะค่ะคือเราขอรายละเอียดไว้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้ประสานกับทางสถานทูตแล้วติดต่อไปนะคะได้ค่ะให้น้องชายก็ได้ค่ะโทรมาทางรายการก็จะได้คุยรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็เราจะได้มีข้อมูลที่จะประสานไปทางกระทรวงแรงงานได้มากขึ้นค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวคุณประดับฝากเบอร์ไว้กับหลังไมค์ด้วยนะคะเผื่อเราติดต่อกลับไปนะคะค่ะฝากไว้แล้วค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่น่าถ้าหากว่าไปโดยผ่านกับไปโดยผ่านกรมแรงงานเนี่ยนะคะแล้วถ้ามีปัญหาแบบนี้เนี่ยนะคะเราน่าจะสามารถที่จะเขาจะมีลิสต์ของบริษัทที่ส่งคนงานไปทุกบริษัทนะคะถ้าไปอย่างถูกต้องนะคะก็จะง่ายในการประสานงานแล้วก็ช่วยเหลือค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะช่วยประสานงานให้นะคะเดี๋ยวขอรายละเอียดที่หลังไมค์ให้เรียบร้อยนะคะน่าสงสารนะคะเพราะว่าไปตกค้างอยู่เนี่ยก็จะกลับก็ไม่กล้าไปไหนอาจจะวีซ่าหมดพาสปอร์ตหมดอายุหรืออะไรก็ตามเนี่ยเห็นบอกว่าเจ้านายที่ไปด้วยตายก็เลยแบบอาจจะเคว้งคว้างนิดหน่อยว่าควรจะต้องทำอะไรยังไงแล้วไม่รู้มีคนไทยกี่คนนะคะที่เป็นอยู่ในลักษณะเดียวกันนะคะอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะไม่ได้แค่พี่ชายคุณประดับคนเดียวนะคะเราช่วยประสานให้ค่ะค่ะทีนี้วันนี้นะคะพี่หน่วยคะจะมีข่าวที่เกี่ยวกับแจ้งเรื่องของไฟฟ้าจะดับในวันพรุ่งนี้บางจุดนะคะค่ะอยากจะขอเอามาอ่านก่อนนะคะได้ค่ะอันแรกอาจให้พี่หนุ่ยอ่านก่อนได้ไหมคะเป็นข่าวเกี่ยวกับขบวนพาเหรดเย็นนี้ค่ะที่รถจะติดกันมากเลยอ๋อใช่แล้วเกี่ยวกับท่องเที่ยววิถีไทยอะไรเนี่ยค่ะวันนี้มีพาเหรดนะคะของขบวนอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยใช่ของขบวนพาเหรดนะคะจะมีการปิดถนนนะคะที่บอกว่าปีท่องเที่ยววิถีไทย2558วันนี้นะคะวันนี้เองนะคะกองควบการตำรวจจราจรนะคะแจ้งว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเนี่ยนะคะแจ้งกำหนดจัดงานปีท่องเที่ยววิถีไทย2558ในวันที่14มกราคม2558ก็คือวันนี้นะคะโดยมีการจัดขบวนพาเหรดความยาว 3.5 กิโลเป็นขบวนทัศนาวิถีไทย5ภาคจำนวน5ขบวนในช่วงเวลาประมาณ 17:00 น.ถึง 20:30 น.เริ่มต้นจากบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติผ่านถนนพระราม1แยกราชประสงค์
ถนนราชดำริถึงสวนลุมพินีโดยมีการปิดถนนในเส้นทางที่ขบวนพาเหรดผ่านดังนี้นะคะปิดถนนพระราม1จากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ตั้งแต่เวลา 19:30 น.ปิดแยกราชประสงค์ตั้งแต่เวลา 20:15 น.ปิดถนนราชดำริจากแยกราชประสงค์ถึงหน้าสวนลุมพินีตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 20:45 น.ปิดถนนพระราม4ฝั่งสวนลุมพินีจำนวน2เลนจากแยกศาลาแดงถึงแยกวิทยุตั้งแต่เวลา 21:15 น.ปิดถนนวิทยุด้านฝั่งตรงข้ามสถานีตำรวจนครบาล นะคะหรือสน.ลุมพินีเนี่ยจำนวน1เลนเพื่อเป็นจุดจอดรถรับนักแสดงและจอดรถขบวนระหว่างเวลา 19:00 น.ถึง 24:00 น.นะคะด้านองค์กรชุมชนขนส่งมวลชนนะคะของกระทรวงคมนาคมก็ประกาศจัดการเดินรถโดยสารประจำทางเลี่ยงเส้นทางการจัดพิธีเปิดงานปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558โดยจะปิดถนนตั้งแต่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาตินะคะถนนพระราม1แยกราชประสงค์ถนนราชดำริถึงสวนลุมพินีตั้งแต่เวลา 01:00 ของเมื่อเช้านี้นะคะถึง 24:00 น.หรือเที่ยงคืนของคืนวันนี้นะคะวันที่14 มกราคมนะคะปิดถนนพระราม1จากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ตั้งแต่เวลา 19:30 น.ปิดแยกราชประสงค์ตั้งแต่เวลา 20:15 น.ปิดถนนราชดำริจากแยกราชประสงค์ถึงหน้าสวนลุมพินีตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 20:45 น.ปิดถนนพระราม4ฝั่งสวนลุมพินีจำนวน2เลนนะคะจากแยกศาลาแดงถึงแยกถนนวิทยุตั้งแต่เวลา 21:15 น.นะคะปิดถนนวิทยุด้านฝั่งตรงข้ามของสน.ลุมพินีนะคะจำนวน1เลนเพื่อเป็นจุดจอดรถนะคะรับนักแสดงแล้วก็จอดรถขบวนตั้งแต่เวลา 19:00 น.ถึง 22:00 น.ส่วนรายละเอียดนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการสอบถามเส้นทางเดินรถเมล์หรือแนะนำบริการก็โทรไปที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์1348ได้ตั้งแต่เวลาตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะคะจริงๆตั้งแต่5:00 น.นะคะก็สอบถามไปได้เลยถึงตอน4:00 น.หรือ22:00 น.ของวันนี้นะคะก็ถ้าใครผ่านไปเส้นนั้นขอให้หลีกเลี่ยงเลี่ยงดีกว่าเลี่ยงดีกว่าผ่านไปเลยนะคะใช่ดีกว่าหลายชั่วโมงหลายเส้นทางมากประมาณ2-3ชั่วโมงที่ก็จะเดินขบวนขึ้นรถไฟฟ้าค่ะขึ้นรถไฟฟ้าอยู่ข้างบนช่วงนี้มีสายเข้ามาอีกท่านนึงค่ะพี่หนุ่มคะคุณน้องคะคุณประมวลนะคะจากชลบุรีนะคะเชิญประมวลเชิญคุณประมวลพูดเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณประมวลค่ะคุณประมวลว่าไงคะเชิญค่ะเช้าผมไปทำงานเนาะจะเจอไฟประจำเลยจนสายแล้วไฟก็จะไม่ทำค่ะอ๋อไฟถนนใช่ไหมคะประจำถนนไฟที่ต่างๆเนี่ยครับค่ะประจำเลยทีนี้ผมเห็นว่าบอกให้ประชาชนน่ะรัฐบาลก่อนบอกให้ประชาชนน่ะประหยัดไฟบ้านดวงแต่ทำไมตามท้องถนนต่างๆอ๋อผ่านไปผ่านไปทุกจุดทุกจุดเช้าแล้วถ้าบางครั้งก็อาจจะเกิดคอมพิวเตอร์ค้างหรือว่าเขาเทสไฟก็ได้ค่ะเป็นไปได้เพราะว่าหลายครั้งก็เจอแถวไหนคะไม่ใช่มันประจำเลยเนี่ยนะประจำเลยแสดงว่าท่านผ่านแถวไหนคะที่บริเวณไหนนะคะถนนเส้นไหนนะคะคุณประมวลคะเส้นตลาดคลองปูเขาโต๊ะตลาดคลองปูค่ะเขาโต๊ะเขานกตลาดเขาโต๊ะค่ะมีเป็นประจำเลยครับอ๋อนี่อยู่ในเขตตำบลอำเภออะไรคะมันเป็นตำบลเขาโต๊ะอำเภอหนองใหญ่อำเภอหนองใหญ่นะคะครับแล้วก็จังหวัดชลบุรีค่ะจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็คลองปูหนองใหญ่ค่ะแล้วก็สายหนองช้างค่ะมีส่วนหน้าจะมีทุกถนนนะครับตอนสายๆก็ยังไม่ดับได้ค่ะได้เดี๋ยวเราจะช่วยประสานกับการไฟฟ้าให้นะคะให้ประหยัดประหยัดหน่อยบอกให้ประชาชนประหยัดแต่การไฟฟ้าไม่ยอมประหยัดเลยได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ในบางที่ก็ไม่มีไฟอยากได้ไฟแต่ที่นี่ก็มีเยอะนะคะมีเยอะเปิดตลอดทั้งกลางวันเช้าแล้วไม่ต้องใช้ไฟก็ได้ค่ะก็มันเปลืองงบของรัฐบาลไงค่ะถูกต้องเลยค่ะดีมากเลยที่โทรมาค่ะมันไม่แปลให้ประชาชนประหยัดแต่การไฟฟ้าไม่ประหยัดได้เดี๋ยวบอกให้ค่ะครับค่ะเป็นข้อมูลที่เราได้แจ้งกับการเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะการเวลาที่ไฟตามท้องถนนเนี่ยเขาจะมีตัวเขาเรียกตัวดีเลย์หรือไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมคะทางช่างนะคะเขาจะมีตัวนี้เหมือนกับว่าพอระดับแสงเนี่ยนะคะไปถึงหรือเขาจะมีตัวตั้งเวลานะคะพอถึงเวลาปุ๊บเขาจะตัดไฟทันที
ตัวนี้อาจจะเสียก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะช่วยประสานจับแสงอัตโนมัติใช่ค่ะเขาจะมีตัวเปิดปิดอัตโนมัติมันไม่น่าใช่ครับเพราะว่าถนนต่างๆครับมันไม่ได้เป็นมีสายเดียวมันเป็นมีทั่วเอาหลายสายค่ะใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราแจ้งไปที่การไฟฟ้าจังหวัดชลบุรีให้นะคะทางล่างรถไปที่ชลบุรีถนนสายบ้านบึงชลบุรีก็ยังติดเลยได้ค่ะแจ้งให้ค่ะคุณประมวลมากนะคะเป็นไฟแสงจันทร์เป็นไฟอะไรเงี้ยค่ะค่ะได้ค่ะจะได้มีค่ะขอบคุณคุณประมวลมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะประสานที่การไฟฟ้าชลบุรีให้ค่ะทีนี้มีข่าวที่ประชาสัมพันธ์ไปแล้วคือเรื่องอะไรนะคะโรคจากเลือดใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีข่าวนะคะแจ้งเตือนนะคะโดยที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยนายแพทย์วิชัยนะคะขัตติยวิทยากุลนะคะเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะคะก็มีการเรียกประชุมด่วนนะคะหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคนะคะทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะปศุสัตว์จังหวัดนะคะนครราชสีมาและอาหารและยานะคะก็คืออย.นะคะเพื่อมาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาหลังพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรคอหิวาเทียมนะคะในเลือดไก่ที่มีแหล่งที่มาจากโรงงานแปรรูปนะคะไก่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งเป็นการประชุมลับนะคะภายในรายการประชุมเนี่ยก็นานกว่า2ชั่วโมงด้วยกันนะคะเสร็จจากการประชุมนะคะคุณหมอวิชัยนะคะก็ได้ออกมาให้ออกมาแถลงต่อผู้สื่อข่าวนะบอกว่าพบข้อมูลการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่ในพื้นที่อีสานตอนบนนะคะจากกรมควบคุมโรคนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงธันวาคม2557ที่ผ่านมามีผู้ป่วยนะคะจำนวน 1,410 รายด้วยกันนะคะกระจายในพื้นที่7จังหวัดพบการระบาดมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน2557นะคะและสงสัยสาเหตุนะคะว่ามาจากการบริโภคเลือดไก่ที่เป็นส่วนประกอบของอาหารและเกิดจากเชื้ออหิวาเทียมทำให้เกิดอาการท้องเสียจากอาหารเป็นพิษนะคะในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยยังไม่พบผู้ป่วยโรคดังกล่าวแต่อย่างใดนะคะนายแพทย์วิชัยยังกล่าวอีกนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ขายและก็ผู้บริโภคข้าวมันไก่ที่ใส่เลือดไก่นะคะส่วนใหญ่จะบริโภคเลือดไก่ที่ผลิตจากโรงงานเนี่ยโดยตรงเลยซึ่งคิดว่าจะเป็นเลือดที่ปรุงสุกสามารถบริโภคได้แล้วจึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษได้นะคะจากกรณีดังกล่าวเนี่ยทางสสจ.นะคะนครราชสีมาร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้เข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการที่ผลิตเลือดไก่ทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมานะคะพบว่าเลือดไก่ที่ออกจากโรงงานนั้นยังปรุงไม่สุกนะคะตามกระบวนการผลิตของโรงงานดังนั้นเนี่ยผู้ปรุงอาหารหรือผู้ประสงค์จะผลิตจะบริโภคเลือดไก่ที่ออกจากโรงงานนะคะต้องปรุงเลือดไก่ซ้ำก่อนรับประทานทุกครั้งเลยนะคะซึ่งเชื่อว่าซึ่งมีเชื้ออหิวาเทียมเนี่ยมันสามารถที่จะตายได้ง่ายนะคะด้วยความร้อนเนี่ยมากกว่า75องศานาน15นาทีหรือปรุงให้เดือดที่100องศานานประมาณ1ถึง1นาทีครึ่งนะคะขอโทษค่ะให้นาน1ถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็จะดีที่สุดนะคะส่วนในแพทย์วิชัยยังบอกตอนท้ายนะคะว่าอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันหรือส่วนประกอบของไก่ทุกชนิดทั้งเนื้อไก่เครื่องในไก่เลือดไก่สามารถบริโภคได้แต่ต้องปรุงให้สุกก่อนนำมารับประทานนะคะฉะนั้นเนี่ยประชาชนอย่าตื่นตระหนักนะคะยังสามารถบริโภคข้าวมันไก่ได้ตามปกติตามที่สสจ.นครราชสีมาแนะนำค่ะค่ะท่านผู้ชมคะก่อนหมดเวลาในรายการของเราวันนี้ขออนุญาตแจ้งการไฟฟ้านครหลวงจะดับไฟในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะนิดนึงนะคะเวลา 8:00 น.ของวันพรุ่งนี้จนถึง 4:00 น.นะคะจะดับไฟฟ้าที่ถนนนวมินทร์ซอยนวมินทร์72แถวตลาดปฐวิกรค่ะช่วง 8:00 น.ถึง 4:00 น.นะคะส่วนช่วง 9:00 น.ถึง 3:00 น.จะดับไฟฟ้าที่ซอยคู่บอล20ถนนคู่บอลนะคะและช่วง 9:30 น.ถึงบ่าย 2:30 น.จะดับที่ถนนพญาไทซอยโกลิศบริเวณต้นซอยไม่ดับแล้วก็กรมปศุสัตว์บางส่วนจะไม่ดับนะคะก็แจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะคะจะได้เตรียมตัวกันค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะสำหรับรายการอาสาประชาชนนะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้คุณนรมนรัตนาภิบาล นะคะคุณน้องกรณิตงามสกุลรัตนาและดิฉันกนกนุชสร้างสุวรรณภาต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ